่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนคำโจทย์จันว่าท่านเป็นกระเทยเรื่องราวของชายซึ่งนามนั้นมีความหมายว่าดั่งเทวดารูปงามซึ่งจุติลงมาจากสวรรค์ซึ่งมีบุคคลที่ร่วมสมัยอยู่กับพระยานิรุธเทวาได้อธิบายถึงลักษณะของพระยานิรุธเทวาไว้หลายประการดังนี้พระยานิรุธเทวาเป็นคนที่มีลักษณะและอุปนิสัยที่เรียบร้อยตามที่พระธรรมราชานิเทศได้อธิบายว่าท่านมีนิสัยเยือกเย็นสุขุมมีจริตกิริยาแช่มช้อยเมื่อมีโอกาสปราศัยด้วยก็เป็นคนน่ารักน่านับถือและนอกจากนี้ท่านยังมีหัวในทางสวยงามมองเห็นอะไรอะไรในแง่สวยงามและในส่วนของคุณหญิงเฉลาซึ่งเป็นภรรยาของพระยานิรุธเทวาได้อธิบายเอาไว้ตอนหนึ่งว่าพระยานิรุธเทวามีนิสัยใจคอละเอียดอ่อนละมุนละไมเมตตาปราณีทุกคนที่คบหาสมาคมหวังดีต่อทุกๆคนเป็นคนอ่อนน้อมและน่าเคารพบูชาด้วยกิริยาต่างๆเหล่านี้จึงทำให้เกิดเสียงนินทาว่าท่านไม่ใช่ผู้ชายภรรยาของพระยานิรุธเทวาได้ปฏิเสธถึงเรื่องดังกล่าวนี้โดยได้อธิบายเอาไว้ตอนหนึ่งว่าจนใครๆนึกว่าพ่อใจเป็นผู้หญิงชอบเรียนแบบอย่างผู้หญิงเพราะพ่อเป็นคนเอวบางร่างน้อยจริตกิริยาเหมือนผู้หญิงแต่แท้จริงพ่อเป็นสุภาพบุรุษที่มีใจเข้มแข็งบึกบึนเด็ดเดี่ยวมั่นคงอดทนกล้าหาญไม่แพ้ชายชาตรีทั้งหลายคงจะมีที่มาจากสาเหตุหนึ่งคือพระยานิรุธเทวามักแต่งกายคล้ายผู้หญิงตามบันทึกของหม่อมหลวงเนื่องนินรัตว่าเมื่อคราวที่ท่านไปงานฤดูหนาวที่วังสรานรมท่านได้ไปเจอชายงามที่ทำให้ท่านติดตาติดใจหลับตาก็ยังเห็นภาพของชายผู้นั้นทุกคนต่างชมว่าชายผู้นั้นงามงามเหมือนเทวามาจากสวรรค์ผู้ชายใส่เครื่องเพชรทั้งตัวงามวูบว่าไปหมดมองดูกลับไม่น่าเกลียดกลับเห็นเป็นน่ารักแม้จะใส่สร้อยเพชรที่ข้อเท้าก็ดูเก๋ดีออกจะตายหน้าท่านก็ขาวสวยผมก็ดำสนิทอยากสกสวยลูกตาใสแวววาวดูไปทั้งตัวสวยไปทั้งนั้นสมแล้วที่ท่านชื่ออนิรุธเทวาแสดงว่าเทวดาจุติลงมาจากสวงสวรรค์ซึ่งหม่อมเจ้าภูลพิสมัยดิสกุลได้ทรงมีบันทึกเอาไว้ตอนหนึ่งว่าพวกที่ไม่ชอบก็ไม่มีอะไรจะติเตียนนอกจากหัวเราะกันว่าพระยานิรุธชอบแต่งตัวใกล้ๆผู้หญิงแต่อย่างไรก็ตามพระยานิรุธเทวาไม่ได้แต่งกายเป็นผู้หญิงทุกวันหากแต่แต่งตามโอกาสสำคัญเพียงเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็มิพ้นคำนินทาเมื่อมีเสียงชมก็ต้องมีเสียงตำหนิตามมาถือว่าเป็นสัจธรรมของมนุษย์จนใครๆพากันโจทย์ว่าท่านนั้นเป็นกระเทยและสุดท้ายนี้พลตรีพระยานิรุธเทวาหรือหม่อมหลวงฟื้นพึ่งบุญเป็นบุตรของพระยาประสิทธิ์สุภการหรือหม่อมราชวงศ์ละไม้พึ่งบุญกับพระนมทัตพึ่งบุญณอยุธยาพระนมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พลตรีพระยานิรุธเทวามีพี่ชายคือเจ้าพระยารามราคบหรือหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญที่ต่างก็ได้เข้าถวายงานสนองเบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ยังดำรงพระอิสริยยศเป็นองค์สยามกุฎราชกุมารแห่งสยามนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribeเป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ